น้องครับต้มหมูครับผมน้องต้มกระดูกหมูใบชะม่วงกำเลยครับผมกำเลยใบม่วงครับหวานเน่าเลยแหละกำใส่รวดครับนี่แล้วก็ตะไคร้ครับตะไคร้นี่วิธีการอันนี้ครับเฮ็ดให้มันเข้ากันว่าจะได้ล่ะพี่น้องให้มันยังมีรสชาติหอมรสชาติยังเนี่ยเอากะบิ๊กใส่เลยใส่ทั้งใบครับผมใส่ทั้งใบลงไปเลยครับดูหมูน้ำพ่อน้ำเดือดเท่ากับเอาอันนี้มาใส่เลือกพี่น้องเอาหมูครับผมเอาหมูเอาหมาก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่เอามีครับวัตถุดิบหมูหมาปลาไก่ว่ากันไปครับพี่น้องนี่หรือเสี่ยวผมกับว่าเสี่ยวบอกโทนใส่เลยก็ได้ครับพี่น้องโทนมาเข้าหมอวันนี้มาลงหมอมาลงหมอวันนี้วันนี้อื่นง่ายนะพี่น้องเนาะหมาตัวนี้รอง่ายครับผมวันนี้บ่ยังแนวครับผมกับเพื่อนไปเมิดครับขอผมรอน้ำเดือดครับพี่น้องยังกระดิกหางอีกบ่หูอยู่บ่หูเลยครับผมว่าเขาจะเอาไปใส่เฮ้ยเฮ้ยโทษเท่าแล้วมั่นครับประมาณรุ่นในพี่โอมครับผมนี่สิบกว่าปีแล้วครับโทษต้นสวัสดีครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมสวัสดีเฮมเสาครับผมทุกผู้ท่านกีตาร์ว่าในหลังนะครับผมก็มาเห็ดต้มกระดูกหมูครับผมเอาครับพี่น้องน้ำเดือดแล้วครับเดือดสุ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 ดนะครับผมเครื่องเข้ากับมียังครับหลายบ่มียังหลายครับผมมีหมูมีอันนี้ก่อนครับผมมูลก่อนเอาครับพี่น้องครับต้มกระดูกหมูครับผมน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปเลยครับผมข้างนอกก่อนซองก่อนพอครับนัวเลยเกลือครับผมเกลือเทียบเราไม่ต้องไปเด็ดมันครับผมใส่ไว้ใส่ไว้แค่นี้พอเราไปคนครับผมโอ้ยนี่ทำไมถึงเอียงข้างหรือว่าผมใช้ไม่เป็นวะปะหมุนที่หมุนกับขึ้นที่นะครับพี่น้องมันตัวหมุนกับขึ้นก็แบตจะมืดนี่หาฟ้าหมอมาปิดครับเครื่องเทศลูกไงใส่ลงไปให้หน่อยครับผมเพราะดีใส่สมองไปแล้วครับภาพสวยน้องชิมเบิ้งครับชิมเบิ้งยอดยอดมากใส่เกลืออีกนิดเดียวใส่เกลือพี่น้องถนอมอาหารอ่า
เกลือเนี่ยมันแสบนะครับพี่น้องมันรักษาอาหารครับผมให้มีรสชาติแบบมั่วเลยกล้องมั่วเลยขากล้องไปไล่ได้แล้วครับพี่น้องเอ้ยมันบ่สมดุลครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะเนาะใส่เกลือลงไปของเราไปหน่อยเนาะจะถือว่าโอเคนัวนะครับเตรียมตัวใส่ใบกะเพราบ่ต้มบ่เปื่อยบ่ได้ครับผมเขากินน้ำบ่ได้ครับผมต้องเอาให้เปื่อยไปเลยโอ้แสบแล้วครับผมเดี๋ยวเดือดกระเพาะก่อนนี่ครับพี่น้องจะเดือดรวยแล้วครับผมเขาก็ใส่อ่อยๆทำนี้ครับผมใบเห็ดอย่างอื่นครับใบกระเพาะเป็นไรพี่น้องเป็นไรมาด้วยครับผมมากินต้มสีโค้งกันครับผมเห็ดบะหยากครับพี่น้องนี่ครับผมพอกันคลิปต่อไปครับยั่วยั่วครับผมต้มกระดูกหมูสีโค้งครับผมต้มยำสีแกมก็ได้สีกินก็ดีครับผมแล้วแต่เสร็จเอาครับ